็มลิเดียแมทธิวชวนลูกๆแต่งตัวเป็นมังกรต้อนรับฮาโลวีนเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่ถึงแม้ว่าจะมีลูกแล้วถึง2คนแต่ในเรื่องของหุ่นก็ยังแซ่บแถมเฟิร์มมากจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากคุณแม่ลิเดียสรัญรัตน์ภรรยาคนสวยของพิธีกรหนุ่มแมทธิวดีนนั่นเองนอกเหนือจากการเลี้ยงลูกชายลูกสาวอย่างน้องดีแลนและน้องเดมี่แล้วในเรื่องของความสวีทหวานทั้งคู่นั้นก็หมั่นเติมเต็มให้กันอยู่บ่อยครั้งและล่าสุดก็เป็นอีกเทศกาลที่หลายคนรอคอยในทุกๆวันที่31ตุลาคมของทุกปีอย่างเทศกาลฮาโลวีนงานนี้ครอบครัวของลิเดียแมทธิวได้ชวนลูกๆมาแต่งตัวเป็นลูกมังกรบอกเลยว่าครอบครัวนี้จัดเต็มทุกเทศกาลเลยจริงๆค่ะและไฮไลท์ของงานนี้ก็อยู่ที่น้องเดมี่ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนั่งนิ่งให้แต่งตัวทำผมเป็นเจ้ามังกรน้อยน่ารักสุดๆไปเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ